ในส่วนของพี่น้องประชาชนที่เข้าชื่อกับเรา 135,247 คนนั้นรวมทั้งพี่น้องประชาชนที่สนับสนุนร่างเหล่านี้แต่อาจจะไม่ได้ทันได้ลงชื่อพี่น้องประชาชนที่ฟังการอภิปราย16ชั่วโมงผ่านการถ่ายทอดสดเมื่อวานอย่าเพิ่งสิ้นหวังครับพวกเรายังมีลมหายใจพวกเรายังมีความคิดพวกเรายังมีกำลังที่จะรณรงค์ต่อไปทุกท่านก็ย่อมทราบดีอยู่แล้วครับว่าเมื่อรัฐธรรมนูญ60ประกาศใช้การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทำได้ยากอย่างยิ่งแต่ถ้าหากเราไม่เคลื่อนไหวไม่รณรงค์ไม่ผลักดันต่อไปพวกเขาก็จะอยู่กับรัฐธรรมนูญที่เขาออกแบบมาได้อย่างต่อเนื่องไปตลอดกาลจึงเป็นภารกิจของพวกเราประชาชนครับประชาชนผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญตัวจริงเสียงจริงจำเป็นที่จะต้องรณรงค์ผลักดันเรื่องนี้ต่อไปครับแม้ว่าจะไม่ประสบความสำเร็จแม้ว่าจะล้มเหลวแม้ว่าจะล้มลงกี่ครั้งก็ตามต้องลุกขึ้นยืนกันขึ้นมาใหม่ครับแล้วต่อสู้ผลักดันเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้ให้สำเร็จให้จงได้ในส่วนของการเข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนั้นไม่เคยมีเลยครับที่รัฐสภาจะลงมติรับหลักการไม่เคยได้ผ่านเข้าไปพิจารณาในชั้นกรรมาธิการไม่เคยได้ผ่านไปถึงวาระที่3เลยครับเราคาดหวังว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยพอพิจารณาถึงความต้องการของพี่น้องประชาชนข้างนอกสภาแล้วเราก็หวังใจว่าสมาชิกรัฐสภาจะเงี่ยหูฟังเสียงกล่นร้องที่อยู่ข้างนอกสภาดังๆบ้างแต่แล้ววันนี้ผลการลงมติก็เป็นที่ชัดเจนครับว่าสมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่เสียงข้างมากยังไม่ยินยอมเปิดประตูให้กับการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่มาจากการเข้าชื่อของพี่น้องประชาชนยังไม่ยอมให้ผ่านไปในวาระที่1ครับมันก็เป็นเรื่องที่น่าผิดหวังนะครับที่สิ่งที่เราพยายามจะนำเสนอตลอดวันที่ผ่านมานะครับก็ไม่ได้ถูกรับหลักการไว้สำหรับการพิจารณาเพิ่มเติมในรัฐสภาต้องขอบคุณและก็ต้องขอโทษจากใจจริงนะครับกับประชาชน 130,000 กว่าคนนะครับที่มาร่วมเดินทางกับเราแล้วก็ประชาชนอีกหลายคนที่อาจจะติดตามการอภิปรายแล้วก็คาดหวังหรือว่าหวังอยากจะให้ร่างของเรานั้นผ่านการพิจารณาในวาระที่1เมื่อวานนะครับทางเราก็พยายามจะใช้เวลา3ชั่วโมงของเราอย่างเต็มที่นะครับในการพยายามจะโน้มน้าวสมาชิกรัฐสภาให้มาเห็นชอบกับเรานะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าครับว่าภารกิจนั้นยังไม่ได้สำเร็จตอนนี้ก็เป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่ารัฐสภานั้นก็มีมติในการโหวตไม่รับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราที่ทางผมแล้วก็ประชาชนนะครับ 135,247 รายชื่อยื่นเข้าไปสู่การพิจารณาในวาระที่1นะครับในฐานะหนึ่งในคนสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับแน่นอนเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังนะครับแต่ว่าไม่ได้น่าผิดหวังในฐานะที่ว่าผมเป็นคนเสนอนะครับแต่มันน่าผิดหวังตรงที่ว่าข้อเสนอของเรานั้นมันกลับไม่ได้ถูกนำไปปฏิบัตินะครับในสังคมอย่างที่ผมย้ำไว้ในการอภิปรายเมื่อวานตลอดทั้งวันนะครับข้อเสนอของเราเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรที่สุดโต่งไม่ได้เป็นอะไรที่พยายามจะให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เปรียบนะครับเราเพียงแต่ต้องการจะสร้างระบบการเมืองที่ควรจะเป็นนะครับคำว่าควรเนี่ยมันก็สะกดคอควายวอแหวนรอเรือใช่ไหมครับซึ่งระบบที่ควรจะเป็นที่เราพูดถึงคืออะไรครับคอควายคือการพยายามจะคืนศักดิ์ศรีให้กับสถาบันทางการเมืองครับต้องยอมรับว่าปัจจุบันเนี่ยหลายคนที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงก็เริ่มจะเสื่อมศรัทธากับกลไกของรัฐสภาเริ่มจะเสื่อมศรัทธากับสถาบันทางการเมืองต่างๆที่จะเป็นที่พึ่งของเขานะครับและความหวังของเขาในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเราก็คาดหวังว่าข้อเสนอของเราเนี่ยจะเป็นการปรับกลไกของรัฐสภาให้มาเป็นสภาเดียวปรับที่มาของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระให้มีความเป็นกลางมากขึ้นเพื่อจะคืนศักดิ์ศรีให้กับสถาบันทางการเมืองเหล่านี้แล้วก็ให้เป็นที่พึ่งพาของประชาชนในสังคมได้อีกครั้งหนึ่งนะครับวอแหวนเนี่ยมันมาจากคำว่าไว้ใจครับจึงร่างของเราเนี่ยก็เป็นร่างที่ถูกคิดค้นบนพื้นฐานการพยายามจะสร้างระบบการเมืองที่ไว้ใจประชาชนนะครับให้เขามี1สิทธิ์1เสียงในการจะกำหนดอนาคตของตัวเองไว้ใจว่าถ้าเขาอยากจะเห็นนโยบายแบบไหนก็ให้เขามีอิสระมีเสรีภาพในการจะเลือกจากนโยบายที่พรรคการเมืองนำเสนอในแต่ละครั้งในสนามเลือกตั้งมากกว่ามียุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่มาครอบงำไว้นะครับและถ้าพรรคการเมืองไหนไม่ดำเนินการตามนโยบายที่สัญญาไว้นะครับก็เราไว้ใจครับให้ประชาชนนั้นเป็นคนลงโทษพรรคการเมืองเหล่านั้นส่วนตัวรอเรือครับมันมาจากคำว่าระบบที่เป็นกลางครับระบบที่เป็นกลางที่ทำให้ทุกคนไม่ว่าจะมี
ความคิดทางการเมืองแบบไหนก็มี1สิทธิ์1เสียงเท่าเทียมกันในสนามเลือกตั้งที่เสรีเป็นธรรมนะครับเป็นระบบที่เป็นกลางที่ทุกพรรคการเมืองนะครับไม่ว่าจะมีอุดมการทางการเมืองฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายขวาก็สามารถแข่งขันกันได้บนกติกาที่เป็นกลางและเป็นธรรมนะครับแล้วก็ระบบที่เป็นกลางที่ทุกรัฐบาลครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนั้นก็จะต้องถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้นโดยศาลรัฐธรรมนูญและก็องค์กรอิสระที่เป็นกลางจริงนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าผิดหวังนะครับที่สิ่งที่เราพยายามจะนำเสนอตลอดวันที่ผ่านมานะครับก็ไม่ได้ถูกรับหลักการไว้สำหรับการพิจารณาเพิ่มเติมในรัฐสภานะครับผมก็ขอในฐานะผู้ริเริ่มกฎหมายนะครับในฐานะหนึ่งในผู้ริเริ่มกฎหมายก็จะขอใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับในการขอบคุณหลายส่วนนะครับอย่างแรกก็ต้องขอบคุณนะครับสมาชิกรัฐสภาหลายท่านนะครับที่ก็โหวตรับหลักการของเราไปนะครับต้องขอบคุณสมาชิกรัฐสภาบางท่านที่ถึงแม้อาจจะไม่ได้โหวตรับหลักการของเรานะครับแต่ก็มีการอภิปรายถึงเนื้อหานะครับแล้วก็แสดงความเห็นตลอดการอภิปรายเมื่อวานที่น่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับผมต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่รัฐสภาทุกคนนะครับที่อดหลับอดนอนในการทำให้เมื่อวานนั้นไปได้อย่างราบรื่นแล้วก็อำนวยความสะดวกในการที่ประชาชนสามารถยื่นเสนอร่างแก้ไขกฎหมายได้นะครับแล้วก็ท้ายสุดครับผมต้องขอบคุณและก็ต้องขอโทษจากใจจริงนะครับกับประชาชน 130,000 กว่าคนนะครับที่มาร่วมเดินทางกับเราแล้วก็ประชาชนอีกหลายคนที่อาจจะติดตามการอภิปรายแล้วก็คาดหวังหรือว่าหวังอยากจะให้ร่างของเรานั้นผ่านการพิจารณาในวาระที่1เมื่อวานนะครับทางเราก็พยายามจะใช้เวลา3ชั่วโมงของเราอย่างเต็มที่นะครับในการพยายามจะโน้มน้าวสมาชิกรัฐสภาให้มาเห็นชอบกับเรานะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าครับว่าภารกิจนั้นยังไม่ได้สำเร็จในเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าท้ายสุดแล้วการแก้ไขรัฐธรรมนูญยังคงจำเป็นต้องเดินหน้าต่อไปนะครับเราเชื่อว่าถ้าเรามีรัฐธรรมนูญที่มีที่มากระบวนการและเนื้อหาที่ไม่ชอบธรรมเช่นนี้นะครับมันไม่สามารถจะแก้วิกฤตทางการเมืองได้นะครับผ่านมาเกือบจะ3ปีแล้วครับตั้งแต่มีการเลือกตั้งปี62นะครับมีการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งหมด3รอบหรือเปรียบเสมือน3ยกร่างแก้ไขฉบับเดียวที่ผ่านนะครับเป็นการแก้ไขแค่ระบบเลือกตั้งนะซึ่งไม่ใช่เป็นสาระสำคัญของปัญหาของรัฐธรรมนูญ60ที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือสืบทอดอำนาจนี่แหละครับคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พลเอกประยุทธ์ประกาศไว้ว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนนี่แหละครับคือเนื้อหาสาระสำคัญของการแก้รัฐธรรมนูญที่พรรคร่วมรัฐบาลหลายพรรคนั้นกล่าวไว้ตอนเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐว่าเป็นเงื่อนไขในการจะเข้ามาร่วมบริหารประเทศกันแล้วก็จะมาแก้รัฐธรรมนูญผมก็หวังว่าคงจะไม่ใช่นะครับเพราะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญใดก็ตามที่ไม่แตะเรื่องวุฒิสภาไม่แตะเรื่องกลไกสืบทอดอำนาจมันก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาวิกฤตทางการเมืองณปัจจุบันได้จริงประเทศไทยเราเนี่ยนะครับมีความพยายามจะเพิ่มเสริมเติมแต่งเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้นเรื่อยเราเริ่มต้นกันมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญ2540ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติได้เปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในระดับท้องถิ่นถอดถอนนะครับนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ของตนเองได้เราไปไกลมากขึ้นครับรัฐธรรมนูญ50เขียนให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีสิทธิ์เข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมได้และรัฐธรรมนูญ60ก็ยังคงยืนยันเรื่องเหล่านี้เอาไว้ให้พี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง50,000 คนขึ้นไปมีสิทธิ์เข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมได้บทบัญญัติแบบนี้นี่คือความก้าวหน้าของประเทศไทยหลายประเทศไม่ได้เขียนขนาดนี้นะครับประเทศไทยก้าวหน้าในส่วนนี้เขียนลงไปแต่ความก้าวหน้าที่ปรากฏอยู่ในลายลักษณ์อักษรนั้นจะเกิดขึ้นจริงได้จะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกรัฐสภาหรือสถาบันการเมืองในระบบประกอบกันด้วยครับแต่เราพบเห็นครับตั้งแต่สมัยใช้รัฐธรรมนูญ40มาน้อยมากครับที่ร่างพระราชบัญญัติที่ประชาชนเข้าชื่อกันจะผ่านไปได้หรือถ้าผ่านไปเนื้อหาสาระก็จะถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเท่าที่ผมจำความได้น่าจะมีเพียงกฎหมายฉบับเดียวนั่นก็คือพระราชบัญญัติป่าชุมชนในส่วนของการเข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนั้นไม่เคยมีเลยครับที่รัฐสภาจะลงมติรับหลักการไม่เคยได้ผ่านเข้าไปพิจารณาในชั้นกรรมาธิการไม่เคยได้ผ่านไปถึงวาระที่3เลยครับเราคาดหวังว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยพอพิจารณาถึงความต้องการของพี่น้องประชาชนข้างนอกสภาแล้วเราก็หวังใจว่าสมาชิกรัฐสภาจะเงี่ยหูฟังเสียงกล่นร้องที่อยู่ข้างนอกสภาดังๆบ้างแต่แล้ววันนี้ผลการลงมติก็เป็นที่ชัดเจนครับว่าสมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่เสียงข้างมากยังไม่ยินยอมเปิดประตู
ให้กับการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่มาจากการเข้าชื่อของพี่น้องประชาชนยังไม่ยอมให้ผ่านไปในวาระที่1พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับกระบวนการที่ผมพูดมาเนี่ยเราเรียกกันว่าเป็นการสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมสร้างประชาธิปไตยเพิ่มขึ้นมาครับเพราะประชาธิปไตยแบบผู้แทนแต่เพียงอย่างเดียวนั้นมันไม่ตอบโจทย์ทั้งหมดเรามีโอกาสที่ผู้แทนของประชาชนอาจจะไม่ทำการเจตจำนงความต้องการของประชาชนก็ได้เราอาจจะมีโอกาสที่ผู้แทนของประชาชนบิดผันบิดเบือนเจตจำนงของประชาชนก็ได้นี่จึงเป็นที่มาครับว่าทำไมเราถึงต้องมีระบบการมีส่วนร่วมของประชาชนระบบการให้เข้ามามีโอกาสใช้อำนาจโดยตรงของประชาชนมากขึ้นมากขึ้นแต่วันนี้ช่องทางเหล่านี้ก็ถูกปิดลงไปอีกแล้วครับในส่วนของพี่น้องประชาชนที่เข้าชื่อกับเรา 135,247 คนนั้นรวมทั้งพี่น้องประชาชนที่สนับสนุนร่างเหล่านี้แต่อาจจะไม่ได้ทันได้ลงชื่อพี่น้องประชาชนที่ฟังการอภิปราย16ชั่วโมงผ่านการถ่ายทอดสดเมื่อวานอย่าเพิ่งสิ้นหวังครับพวกเรายังมีลมหายใจพวกเรายังมีความคิดพวกเรายังมีกำลังที่จะรณรงค์ต่อไปทุกท่านก็ย่อมทราบดีอยู่แล้วครับว่าเมื่อรัฐธรรมนูญ60ประกาศใช้การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทำได้ยากอย่างยิ่งแต่ถ้าหากเราไม่เคลื่อนไหวไม่รณรงค์ไม่ผลักดันต่อไปพวกเขาก็จะอยู่กับรัฐธรรมนูญที่เขาออกแบบมาได้อย่างต่อเนื่องไปตลอดกาลจึงเป็นภารกิจของพวกเราประชาชนครับประชาชนผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญตัวจริงเสียงจริงจำเป็นที่จะต้องรณรงค์ผลักดันเรื่องนี้ต่อไปครับแม้ว่าจะไม่ประสบความสำเร็จแม้ว่าจะล้มเหลวแม้ว่าจะล้มลงกี่ครั้งก็ตามต้องลุกขึ้นยืนกันขึ้นมาใหม่ครับแล้วต่อสู้ผลักดันเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้ให้สำเร็จให้จงได้ในส่วนของระบบประชาธิปไตยแบบผู้แทนนั้นในเมื่อประชาธิปไตยทางตรงประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมถูกปิดประตูไปในครั้งนี้ผมคาดหวังอย่างยิ่งครับว่าระบบประชาธิปไตยแบบผู้แทนจะทำงานตรงนี้ต่อนั่นก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญของพวกเราแม้จะเห็นด้วยไม่หมดหรือจะเห็นด้วยทั้งหมดก็ตามท่านมีโอกาสครับท่านมีโอกาสแม้วันนี้ท่านยังเป็นเสียงข้างน้อยในสภาแต่อีกไม่กี่เดือนอีกไม่กี่ปีเราก็คงจะมีการเลือกตั้งส.ส.ตามมาผมคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าฝากความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สนับสนุนแนวคิดของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้จะนำไปออกแบบเป็นนโยบายและรณรงค์ผ่านการหาเสียงการเลือกตั้งครั้งที่จะมาถึงแล้วพวกเราประชาชนที่สนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมแบบนี้ก็จะได้ตัดสินใจลงคะแนนเลือกพวกท่านกลับเข้ามาเป็นส.ส.ได้เข้ามาเป็นเสียงข้างมากแล้วจะมาช่วยกันแก้รัฐธรรมนูญให้สำเร็จให้จงได้ต่อไปครับ